สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแนวทางในการปลูกต้นไม้ในกระถางอันนี้จะเป็นเคสสีม่วงสีม่วงล้วนๆซึ่งกระถางมันสีขาวต้องการให้มันเป็นสีม่วงผสมประสานกันจะได้สวยงามและการประหยัดพื้นที่ในการวางการเพาะปลูกครับถ้าเต็มนี้แล้วเต็มนู้นเต็มนี้หมดมันไม่มีที่วางแล้วก็ดูแลรักษายากก็เลยจะจับมารวมกันให้มันดูสวยงามดูมิติขึ้นก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับผมมีริบบิ้นแดงก็อื่นก็ผสมดินที่จะใช้ปลูกครับก็มีดินถุง20บาทแล้วมีขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวแบบละเอียดมากเลยครับผมคือเขาปั่นแบบละเอียดแล้วล้างกัน 3-4 รอบแล้วก็ตากแดดฆ่าเชื้อลดความเค็มลดสารเทนนินแล้วก็ผมมีนี่ขี้เลื่อยแล้วก็มีเพื่อไลท์เพื่อไลท์คือหินภูเขาไฟที่เขาผ่านกรรมวิธีเรียบร้อยแล้วเป็นน้ำหนักเบาไม่มีสารอาหารอะไรหรอกครับผมสำหรับต้นไม้แต่ว่าใส่เพื่อจะให้ดินมันไม่แน่นแล้วมันก็มีคุณสมบัติอมน้ำทำให้ดินร่วนรากพืชสามารถมีอากาศหายใจและผสมนะครับก็คลุกส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับผมคนนะครับต้นไม้บางต้นก็ใช้ดินถุงธรรมดาไม่ได้ครับผมเพราะดินมันจะแน่นถ้าเราไม่ผสมเองเนี่ยสักผ่านไปสักเดือนนึงดินจะแน่นแล้วรากไม่เดินรากนี่สำคัญมากครับถ้ารากหาอาหารไม่ได้รากไม่เจริญเติบโตต้นไม้ก็ไม่โตครับแล้วไม่ดอกครับก็ได้แค่นี้แต่ถ้าอาหารในนี้ยังไม่พอครับผมจะใส่เม็ดเข้าไปเพิ่มหรือละลายช้ามีสูตร3เดือน6เดือนการปลูกไม้ในกระถางแบบผสมผสานหรือว่าคอนเทนเนอร์ฟลาวเวอร์เนี้ยมันเยอะอยู่ในกระถางนึงประมาณ10ชนิดมันต้องการอาหารให้เพียงพอครับขนาดนี้ก็ยังไม่พอฮะก็ต้องใส่ปุ๋ยทุก7วันอีกรดน้ำอีกงั้นเอาไม่อยู่ฮะไม่ดอกใบไม่โตไม่สวยโอเคจบเริ่มดินนะครับแล้วผมก็มีกระถางเราก็จะปูรูตรงกระถางด้วยเศษกระเบื้องถ้าไม่อุดใส่ดินลงไปเลยตันฮะน้ำไม่ออกน้ำขังต้นไม้ตายใส่ลงไปก่อนทับดินโอเคผมมีริบบิ้นแดงฮะไปแยกกอมาใบจะสีม่วงข้างบนจะเป็นสีเขียวก็เอาไว้ข้างหลังก่อนครับผมมีซิโกเนีย
ไปก็จะสีม่วงครับหลักการวางก็จะมีสูงกลางต่ำนี่จะเป็นกลางจะดึงเข้าไปทีนี้ก็ที่ปักทำไว้ฮะมันเยอะจะต้องเอาอะไรดีดาบทับทิมสีม่วงเหมือนกันครับผมไปจะกะกะนิดนึงนะครับบางเราก็ตัดออกหน้าตัดออกอย่าทิ้งนะฮะใช้ดินแล้วก็ปักกิ่งชำนี่เขาเรียกว่าปักกิ่งชำแล้วก็รดน้ำอันนี้การปักกิ่งชำง่ายๆคือปักลงไปในดินแล้วก็ใส่กล่องกันคายน้ำครับเขาเรียกว่ากล่องอบความชื้นนะฮะเพื่อไม่ให้มันคายน้ำดูฮะสวยงามเราก็จะได้ต้นอีกเพียบเลยก็ทิ้งไว้ประมาณครับเปิดมันจะมีระบายอากาศเข้ากับอะไรไม่เอาอากาศเข้าถ้าไม่เอาอากาศเข้าอากาศเข้าเนี้ยก็สำหรับพวกต้องการความชื้นสูงในการเพาะเมล็ดส่วนนี้ต้องการอากาศเข้าคืองั้นมันจะร้อนไอมันจะทำให้ใบมันเน่าก็เปิดอากาศไว้ทิ้งไว้ตรงในร่มสัก 3-4 วันแล้วก็ออกมาข้างนอกได้เลยครับพร้อมปลูกรากก็จะงอกปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สนุกก็ต้องสะอาดนะแล้วก็มีที่วางมีที่ปลูกให้เป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบแล้วผมก็จะปักกิ่งชันทุกอย่างซื้อต้นแม่มาต้น20 50 60เราปักตัดออกมาปักกิ่งชำก่อนเลยกันมันตายแล้วก็จะมีตัวแทนโอเคไปต่อเราได้ดาบตัดสัวซึ่งเป็นสีม่วงมาแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะใส่ต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรก็ใส่จำชื่อไม่ได้ทุกอย่างนะครับผมก็ใส่เข้าไปก่อนใบสีม่วงยังนึกได้จะบอกก็จะเป็นสีม่วงเดี๋ยวผมพิมพ์จำชื่อได้เดี๋ยวผมพิมพ์ลงในวิดีโอแล้วกันนะใบจะย้อยลงมาสวยฮะสวยเป็นทั้งหมดที่เป็นไม้ในร่มฮะไม้ร่มลำไรโอเค1 2 3 4 4อย่างนะยังไม่พอเราจะใส่อะไรเข้าไปอีกผมว่าต้นนี้น้อยไปหน่อยเอามาอีกลิปินแดงข้างนี้ไปอีกอ
แล้วก็ใส่ดินครับใส่ดินคลุมไว้ก่อนโอเคเริ่มได้ละเนี่ยปัดดินชำก็แค่ตัดไอ้พวกไม้อย่างเงี้ยชำง่ายปัดดินชำไปเลย3วันงอกผมมีลิปปิ้งแดงลิปปิ้งดำก็เรียกลิปปิ้งแดงเหมือนกันลิปปิ้งแดงเหมือนกันผมจะให้งอกออกมาตรงนี้ลิบินแดงก็ไม่เรียกว่าลิบินดำหรืออะไรสักอย่างประมาณลิบินคือจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่าเป็นลิบินแดงแล้วกันก็ใส่ข้างนี้ได้ผมอยากให้มันย้อยลงมาอีกจะใส่ผีเสื้อซึ่งจะออกมุกออกเทาแต่ว่าคล้ายๆกันได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไหมให้ผสมมาเดี๋ยวโตมันจะยาวขึ้นมาผสมประสานกันเองครับไม่ดูสวยงามคงพอแล้วครับแต่ชอบมากเลยปิโกเนียใบนี้สวยฮะเป็นหยักสวยต่อไปก็ใส่ดินให้เต็มคือพอโตขึ้นมันจะสวยกว่านี้อ่ะครับอันนี้ยังเล็กอยู่ใบยังไม่ผสมผสานกันเท่าไหร่แล้วก็ถือโอเคพอให้ฟื้นตัวหน่อยตัวนี้จะยาวลงมานี่ก็จะยาวลงมานี่ก็จะยาวลงมานี่เป็นแดงก็จะยาวลงมาสวยครับก็ยาวมาจะเห็นเองครับก็ประหยัดไปได้หลายกระถางไม่ต้องมาวางวางเยอะแล้วก็ดูสวยงามออกมาโทนม่วงซึ่งมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ยังต้นไม้ที่ผมปลูกปักชำได้ไม่นานแต่ถ้ามันยาวลงมา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 จะสวยงามครับดอกไม้ตอนนี้หน้าฝนไม่ค่อยมีครับบ้านเราปลูกอะไรเวลาเนี่ยพ่อเมล็ดเอามาตากแดดกลางคืนลืมเก็บโดนฝนชะตายกว่าจะพ่อได้ซึ่งฤดูฝนยากลำบากนอกจากจะเป็นมีโรงเรือนนะฮะโรงเรือนเป็นเสาสีเหลืองสี่เหลี่ยมแล้วก็มุงหลังคาใสๆฮะให้แดดส่องถึงแต่การฝนได้ก็จะปลูกได้ง่ายขึ้นปลูกได้สวยโอเคครับวิดีโอนี้ก็หวังว่าคงเป็นแนวทางในการจัดกระถางให้ดูสวยงาม
ไปทำให้ดีกว่าผมก็ได้ฮะอันนี้ผมรีบปลูกไปหน่อยยังไม่ยาวยังไม่สวยเท่าไหร่แต่โอกาสถัดไปเรื่อยๆผมจะทำให้ดีกว่านี้อีกสวยกว่านี้อีกขอบคุณที่รับชมครับ